ับเข้ามาสปีดทอล์กทางสปีดชาแนลทูวิชั่น691กันต่อนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์4หยวนวรรคเต็มด้วยข้อความครับขอขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นขอบคุณ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมบอเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมบอเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณผลิตภัณฑ์ X1R หัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่ได้รับการรับรองจากองค์การ NASA ขอบคุณ CGC ผู้นำนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมายังรับสายนะฮะแล้วก็เปิดเรื่องนี้กันอยู่นะครับถามเกี่ยวกับการดูแลสีรถนะครับเขาถามว่าดิฉันล้างรถด้วยฟองน้ำแล้วก็น้ำยาล้างเสร็จแล้วก็เช็ดด้วยผ้าชามัวเสร็จแล้วก็ลงแว็กโดยใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์อันนี้ถูกต้องหรือเปล่าคะคือจริงๆนะเขาบอกว่าการล้างรถเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพหรือว่ามือสมัครเล่นเนี่ยก็ทำให้เกิดรอยได้ทั้งนั้นครับแต่ว่ามืออาชีพก็จะเกิดรอยที่มันน้อยขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้กรรมวิธีนะครับก็บอกว่าการล้างรถเนี่ยง่ายๆก็คือให้บอกให้ล้างจากข้างบนสู่ข้างล่างนะครับแล้วก็สายยางเนี่ยธรรมดาเนี่ยไม่ต้องไปฉีดแรงอะไรกันมากน้ำหนักเนี่ยน้ำจากสายยางธรรมดาเนี่ยราดลงไปแล้วก็ต้องระวังแล้วอันดับแรกก็คือควรจะระวังคืออันดับแรกคือฉีดพวกเอาพวกเศษฝุ่นเศษทรายอะไรออกไปก่อนรอบหนึ่งบางคนไม่รู้ไงมาถึงปุ๊บต้องล้างให้มันพยายามเอาแบบล้างให้มันออกไปก่อนรอบหนึ่งแล้วก็ใส่ถังน้ำใส่ลงไปแล้วก็ชมพูใส่ลงไปแล้วก็เอาฟองน้ำค่อยๆลูบจากข้างบนลงไปสู่ข้างล่างนะครับแล้วก็แยกฟองน้ำมันนิดหนึ่งระหว่างล้างล้อล้างซุ้มล้อกับล้างตัวถังรถก็พยายามแยกกันเพราะว่ามันอุ้มบางทีมันไปอุ้มเศษทรายเศษอะไรไว้เดี๋ยวมันจะไปขูดสีรถเอาครับนะฮะแต่ว่าคำวิธีที่ต้องทำก็ถูกแล้วนะครับเพราะวิธีการลงยาเคลือบก็วงให้เป็นเหรียญ10 บาทนะครับรอบคันแล้วพอแห้งก็ถูเช็ดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์พับไปพับมาเปลี่ยนได้บ่อยๆก็ดีนะครับก็ทำให้รถของเราแล้วดูแลรถก็จะเงาๆมากขึ้นแต่ว่าพอเราล้างที่บ้านเองเนี่ยแต่ว่าสัก 2-3 เดือนก็ควรจะไปล้างที่ศูนย์บริการสักรอบนึงเพราะว่าบ้านเราไม่มีปั๊มน้ำแรงดันสูงบางทีคราบบางคราบเนี่ยมันต้องใช้ปั๊มน้ำแรงดันสูงในการช่วยในการชำระคราบไม่ออกไปนะครับมันก็จะทำให้รถเราก็ดีก็ดูแลดีๆครับครับข้อนี้ครับประกันภัยรถยนต์ส่วนใหญ่แล้วจะมีพนักงานเคลมอยู่ตามต่างจังหวัดไหมครับมีทุกที่นะครับประกันดีๆประกันใหญ่ๆเขามีศูนย์ทุกจังหวัดครับเขามีทุกที่ครับ76 จังหวัดเขาครอบคลุมประเทศไทยอ่ะเขาต้องมีหมดแล้วก็จะมีเรื่องของตัวแทนในการทำเคลมเนี่ยบางครั้งเนี่ยในพื้นที่ย่อยลงไปในภูมิภาคก็จะมีหน่วยที่แยกประจำในแต่ละจุดทุกจังหวัดอะไรก็ต้องมีเขาต้องมีตัวแทนทุกจังหวัดใช่ครับเขามีตัวแทนทุกจังหวัดพนักงานเคลมก็ต้องมีทุกจังหวัดสำนักงานก็ต้องมีทุกจังหวัดครับนะครับครับแล้วอย่างบางทีแต่ถ้าสมมติบางพื้นที่อาจจะมันห่างไกลมากหรืออาจจะบางบริษัทอาจจะไม่ค่อยมีงบประมาณในการดูแลเต็มที่เท่าไหร่เขาอาจจะใช้ลักษณะของการวิ่งร่วมตัวแทนร่วมมีคนตัวแทนร่วมคือเจ้าทีมนึงเนี่ยวิ่งหลายบริษัทถ้ามันห่างไกลมากพอชนบนดอยแม่สลองเนี่ยมันก็พูดยากนะเพราะว่าบริษัทอะไรมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะต้องรอหน่อยด้วยต้องรอหน่อยใจเย็นนิดนึงมาดูข้อนี้ครับเขาถามว่าระหว่างรถขับ2กับขับ4เนี่ยคืออะไรคะก็ขับ2ล้อขับ4ล้อไงฮะรถมีเพาเดียวกับมี2เพาขับเคลื่อนแค่2ล้อกับขับเคลื่อน4ล้อรถเรามี4ล้อถ้ามันขับซะทุกล้อแน่นอนการก่อถนนมันก็ต้องมีมากกว่ารถ2ล้อฮะอธิบายง่ายๆใช่ไหมเดี๋ยวลงลึกไปเดี๋ยวงงอีก2เพาเพาไหนเพาหน้าเพาไหนเพาหลังอีกครับข้อนี้ครับพอดีจะย้ายแบตเตอรี่ไปไว้ท้ายรถครับเนื่องจากจัดห้องเครื่องใหม่แล้วก็ที่ควบบวกเนี่ยจะเดินมาทางหน้าห้องเครื่องไม่ทราบว่าจะทำยังไงได้บ้างครับควบบวกเดินมาหน้าห้องเครื่องครับเอาไว้จัมสตาร์ทเงี้ยเหรอก็น่าจะต้องเป็นควบบวกมาต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหลักที่จำเป็นจะต้องใช้ไฟกระแสบวกไม่เราดึงเมนมาอยู่แล้วไงถูกป่ะล่ะก็ต้องดึงเมนมาเข้าในตำแหน่งเดิมครับอืมก็ต้องดึงเมนมันก็จะถูกออกแยกออกมาว่าแต่ว่าขั้วบวกตัวที่เมนที่จากแบตเตอรี่แล้วออกไปหน้าห้องเครื่องเนี่ยแล้วไปทิ้งให้เป็นขั้วบวกเนี่ยก็ต้องต่อผ่านฟิวนะต้องต่อผ่านเข้าตัวกล่องเมนของสายไฟบวกที่ไปเข้าหลักๆชุดไดชาร์จเข้าชุดมอเตอร์สตาร์ทอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ใช้สายหลักไม่อันนั้นพี่ว่าเมนอ่ะมันเดินอยู่แล้วไงถูกป่ะใช่ครับแต่นี่ถ้าทำความเข้าใจเขาคือหมายความว่าเขาจะเอาคือจากเมนต่อไปแล้วเข้าทุกอย่างอุปกรณ์หมดแล้วแล้วคงไปทิ้งไว้เป็นขั้วบวกอีกขั้วนึงอย่างเงี้ยเหรอเพื่อต่ออุปกรณ์เสริมเงี้ยเหรอหรือว่าใช้พ่วง
จัมป์สตาร์ทอย่างนี้หรออันตรายนะครับเพราะมีโอกาสที่นั่นดิเป็นขั้วลอยอยู่เกิดกระแทกเกิดชนเกิดสิ่งของลงไปตกพาดกับตัวถังมันจะช็อตได้แล้วจะทำเพื่ออะไรไงเข้าใจป่ะถ้าเกิดจะไปต่อเป็นขั้วลอยไม่ควรแต่ถ้าเกิดต่อควรจะต่ออย่างที่พี่โวลบอกไปเข้ากล่องเมนฟิลแล้วก็ให้กล่องเมนในตำแหน่งเดิมเนี่ยกระจายไฟออกไปจุดที่จะต้องระวังก็คือคุณภาพของสายขนาดของสายเพราะว่าจากขั้วแบบที่เคยไปอยู่ใกล้ๆแล้วก็เป็นสายสั้นๆพอสายมันยาวมันจะมีความต้านทานเพิ่มมากขึ้นสายต้องใหญ่และมีคุณภาพใช้สายดีด้วยนะใช่ครับแล้วร้อยทั้งร้อยเห็นย้ายไปนะสายไม่ได้ดีสักเจ้าเลยก็ธรรมดาเพราะพวกนี้มันมีอายุการใช้งานนะครับดีๆโรงงานทำมาดีๆอยู่แล้วถูกป่ะไปเปลี่ยนสายให้คุณภาพมันด้อยลงกลายเป็น3ปีทีก็ต้องมานั่งดูสายไอ้สายมันไปขาดรั่วตรงไหนหรือเปล่าครับอันตรายนะครับเพราะว่ามันลงกล่าวแล้วมันช็อตได้แล้วมันก็ทำให้เกิดไฟไหม้ได้ใช่ครับอย่าไปล้อเล่นกับของพวกนี้นะครับแล้วจริงๆอย่างที่บอกผ่านอะไรก็ตามไหมก็ต้องผ่านเมนฟิลเอาฟิลเข้ามาช่วยครับคุณจะต่อพ่วงต่ออะไรก็ตามอย่าไปเสียดายนะกล่องฟิลไม่กี่ตังค์ไม่เกิน100บาทกล่องฟิลดีๆนะไม่เกิน100บาทคุณผ่านฟิลเถอะเพราะแล้วมันเวลามันช็อตเวลามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยไอ้ฟิลตัวนี้น่ะไอ้100บาทเนี่ยมันจะช่วยรักษารถคาราล้านกว่าบาทไม่ได้อย่างการต่อเนี่ยผมแนะนำว่าลองดูถ้าจำเป็นต้องย้ายจริงๆนะลองดูวิธีการต่อของรถยุโรปที่เขาย้ายแบตไปไว้หลังเนี่ยเขาจะมีวิธีการต่อแบบมาตรฐานเลยก็คือขั้วลบเนี่ยเขาจะลงกราวที่เป็นจุดมาตรฐานที่เป็นจุดแข็งแรงส่วนขั้วบวกเนี่ยเขาจะเดินมาด้านหน้านะครับมีอุปกรณ์คุมแล้วก็หุ้มเดินมาตามลายของสายไฟปกติของตัวรถแต่ว่าจะต้องอยู่ใต้พรมนะแล้วก็เดินมาตามลายเสร็จแล้วเนี่ยขั้วบวกจะต้องอย่างที่พี่วิทย์บอกเลยก็คือเดินเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าสำคัญที่มีอยู่เดิมมอเตอร์สตาร์ทขั้วบีนะครับไดชาร์จรวมทั้งกล่องฟิลนะครับซึ่งมันจะเดินเป็นลายปกติของมันอยู่แล้วและที่สำคัญก็คือจะต้องมีขั้วบวกลอยอยู่หนึ่งขั้วสำหรับการชาร์จหรือการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จะใช้แต่ว่าต้องมีฉนวนหุ้มแล้วก็จะต้องมีการรองฉนวนไม่ใช่การยึดแบบลอยๆอย่างเดียวนะครับแบบรถยุโรปเราเห็นไหมครับว่าเขาจะมีขั้วสำหรับการชาร์จไฟที่บริเวณหน้าห้องเครื่องเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นสีแดงแล้วก็จะมีพลาสติกปิดไว้นะครับอยู่บริเวณข้างๆไม่ใช้ก็นะฮะหุ้มไว้ไปแกะแล้วจุดที่ยึดเนี่ยจะต้องเป็นโลหะยึดกับตัวถังด้วยนะครับแต่ว่าจะต้องมีฉนวนเพราะตัวสายทองแดงถ้าโดนตัวถังก็จะมีปัญหาช็อตต้องวางกราวให้ดีนะครับเพราะอาจจะเกิดไฟไหม้ได้นะครับผมนี่แหละมันยุ่งตรงนี้ครับแล้วพอย้ายไปเนี่ยมันจริงๆถ้ามันอยู่ในห้องเครื่องเดิมดีอยู่แล้ว คุณไม่ได้วางเครื่องที่ต้องไล่แบตเตอรี่ไปท้ายรถครับถูกป่ะคือพอเป็นรถที่ถูกออกแบบมาให้แบตเตอรี่อยู่ท้ายเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือประเภทของชุดแบตเตอรี่เวลาแบตเตอรี่ทำงานมีการชาร์จเนี่ยมันมีโอกาสที่เกิดการระเหยแล้วก็ปล่อยไอระเหยจากกรดภายในลูกแบตนั้นรถมาตรฐานที่แบตอยู่ในตำแหน่งหลังก็จะมีท่อระบายไอที่ต่อเสียบกับชุดแบตเตอรี่แล้วก็ปล่อยออกไปทางด้านนอกรถคราวนี้ถ้าเกิดมันเป็นไออยู่ในที่เก็บสัมภาระเนี่ยมันเข้าห้องโดยสารได้ด้วยนะโอ้โหคราวนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วคนหลายคนไม่รู้ไงคิดว่าย้ายไปแล้วก็ไม่เจาะรูระบายเวลามันเดือดน้ำกันก็นั่นแหละก็พุอยู่ข้างหลังนั่นแหละพุอยู่นั่นใช่ใช่ป่ะต้องระมัดระวังครับแล้วบางคันเนี่ยนะถังน้ำมันมันอยู่หลังเบาะนะมันไม่ได้อยู่ข้างใต้นะครับเบนซ์บางรุ่นเนี่ยถังน้ำมันอยู่หลังเบาะย้ายแบตเตอรี่ไปอยู่ข้างหลังเอาไฟกับน้ำมันมาอยู่ติดกันซะอย่างนั้นอันตรายครับนะถูกป่ะคือผมไม่รู้ว่าคิดอะไรนะผมก็ไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรนะถ้าเดิมมันอยู่ที่ของมันมันเข้าคำนวณมาแล้วแต่คนที่มันต้องย้ายเพราะมันมีสิ่งความจำเป็นที่มันต้องย้ายเพราะมันเปลี่ยนเครื่องไม่มีที่วางมันถึงไล่แบตเตอรี่ไปอยู่ข้างหลังแต่ถ้ารถเราเดิมมาจากโรงงานมันมีที่ของเขาอยู่แล้วที่ทางเขาวางอยู่แล้ว ก็ไว้ที่เดิมนะครับบางคนคิดมันคนมันรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยจะบอกย้ายไฟกับน้ำมันไปอยู่ติดกันมันก็ระเบิดเราดีๆนี่แหละคุณไม่ต้องไปโทษพวกผู้ก่อการร้ายต่างประเทศไอซิสหรอกเราเองก็สร้างระเบิดพีชีพด้วยตัวเราเองนี่แหละใช่ป่ะบางคนมีถังแก๊สเข้าไปอีก3ระบบเลยโอ้โหสุดยอดนะวันนี้หมดเวลาแล้วครับเรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการนี้สปีดทอล์คนะครับตอนนี้เรา3คนลาไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจ
ื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณไปพร้อมคุณ